มากันแล้วนะครับตายแล้วพี่ก็ขอโทษค่ะง่วนอยู่กับขนมปังตายแล้วตายแล้วตายแล้วไม่ได้สนใจใครเลยหิวก็ไม่บอกหิวตลอดเวลาหรือเปล่าค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีครับค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ English Story ค่ะเรื่องราวของเราสองคนเชอรี่และบูครับกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับค่ะน่าสนใจมากเลยว่าเรากำลังสนใจกับขนมปังใช่โดยเฉพาะนี้ไม่ใช่เบดไม่ใช่อ้าวไม่ใช่ bread bread ใช่ค่ะก็อาจจะออกกันเป็นเบดบ้าง bread บ้างอะไรแบบนี้นะคะแต่จริง bread นะคะคือขนมปังว่าด้วยขนมปังค่ะจริงๆแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยมีคำหลายคำมากเลยค่ะที่ใช้พูดหรือว่าสื่อสารหรืออธิบายขนมปังนะคะอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะ ham and cheese bun ค่ะจะเป็นลักษณะขนมที่ขนมปังที่อบแล้วฟูขึ้นนะคะแต่มีความอ๋อพี่พยายามจะบอกว่ามันนุ่มและหอมมากนะคะแล้วก็จะมีบันจิกหลายอย่างที่บูชอบด้วยใช่ไหมใช่ครับก็จะมีสำหรับผมเด็กอเมริกันก็จะชอบแฮมเบอร์เกอร์ซึ่งแฮมเบอร์เกอร์บันหรือฮอตดอกบันอะไรอย่างนี้นะครับค่ะก็จะหมายถึงว่าเบอร์เกอร์บันหรือแฮมเบอร์เกอร์บันก็คือขนมปังที่มีรูปลักษณะแบบนั้นนะคะนุ่มๆแล้วก็ใช้ประกอบทำเป็นส่วนประกอบการทำแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ฮอตดอกนะคะครับแล้วก็ชอบแค่เบอร์เกอร์เหรออืมผมชอบทุกอย่างครับแล้วก็วันนั้นพี่เห็นเราทานแซนด์วิชใช่ครับผมชอบแซนด์วิชมากไม่ว่าจะเป็นพีนัทบัตเตอร์เจลลี่แฮมแอนด์ชีสทูน่าแซนด์วิชอะไรอย่างนี้แต่ขนมปังก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ค่ะก็พูดถึงขนมปังที่ใช้สำหรับทำแซนด์วิชนะคะเราก็จะเรียกกว้างๆว่าแซนด์วิชเบรดแซนด์วิชเบรดก็จะมีหลายแบบใช่ไหมคะครับก็จะมี white bread นะครับมี wheat bread หรือว่า multigrain bread ค่ะก็นี่ก็จะเป็นลักษณะที่คำที่ใช้คู่กับว่าขนมปังนะคะแล้ว อีกคำค่ะตรงนี้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 อดใจแทบไม่ไหวปิ้งมาด้วยปิ้งมาด้วยอันนี้รู้สึกว่าที่จะดังที่สุดในประเทศไทยนะครับอ๋อนะตอนนี้ใช่ไหมคะจะเป็นเมนูที่เป็น toast นะคะอย่างเงี้ย butter toast หรือว่าที่ใครทั่วไป honey toast นะคะ toast ก็เป็นอีกคำที่ใช้เรียกขนมปังหรือจะเป็นโดยลักษณะการประกอบอาหารนะคะคือเป็นการปิ้งค่ะใช่ครับแล้วก็อาจจะทาเนยทานกับเนยแล้วก็แจมนะคะกับน้ำตาลใช่ไม่ใช่เนยกับแยมนะคะเป็น Yams. butter and jam jam เดี๋ยวบางทีก็จะเป็น honey toast นะคะขนมปังก็มีหลากหลายด้วยเนาะใช่แล้วแบบว่าบางคนก็จะชอบขนมอบที่ทานแบบว่าที่เราเรียกกันรวมๆว่าเบเกอรี่แต่จริงๆแล้วก็คือ pastryค่ะ pastries ใช่ค่ะ pastry เราจะไม่เรียกว่าเป็นเบเกอรี่นะคะในภาษาไทยจะเข้าใจว่าเป็นเบเกอรี่ก็มีหลายแบบเช่นครัวซองDanish ใช่ค่ะซึ่งจะมีทั้งหน้าหวานแล้วก็หน้าที่ใส่ของคาวนะคะก็คือเรียกได้ว่าทั้งคาวและหวานเช่นครีมDanishนะคะCinnabon ใช่นะคะใส่ลูกเกด raisin นะคะหรือจะเป็น blueberry and cheese Danish พวกนี้โอ้ยพูดแล้วหิวหิวเลยใช่เราไปหาของว่างทานกันดีกว่านะคะกับเรื่องราวของเราเดี๋ยวนี้เกี่ยวกับขนมปัง bread bun sandwich bread นะคะแล้วก็ pastry ต่างๆนานาค่ะในวันนี้เราก็ลากันไปก่อนครับค่ะ เราพบกันนะคะอีกครั้งหนึ่งในรายการต่อๆไปครับ see you next time on English story สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับThank you for watching.